คำจำกัดความของปรัชนีท่านนี้ก็คือเสียงดีเหมือนหน้าตาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข6ครับเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข6ครั้งแรกคุณออฟคุณธัญญาคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับคิดไปสิ23ค่ะ23ปีคือคำตอบแรกของคุณครับโอ้คุณเอกกี้ถึงขั้นชะโงกเลยนะดูหน้าเด็กแต่ว่าให้เขาแต่งตัวเป็นวัยทำงานอ่ะรายการอ่ะหันหน้ามาด้านนี้หน่อยได้ไหมฮะหันหน้ามาด้านนี้หน่อยอ๋อเด็กนะรู้ว่าเขาตัวเล็กหลอกอายุมากกว่าแอร์ละกันถ้าแม่เขาชักช้าก็27ค่ะ27ครับน้องแอร์24คุณเอกกี้เฮ้ยเด็กไปไหนดีอ่ะแทงสูงหรือแทงต่ำดีสูงไปเลย29เลยนี่ไม่ถึงอ่ะเลขถึงปะวะถึงไหมเหมือนเด็กอ่ะเขาเหมือนเด็กอ่ะเอออันนี้ตอบต่ำลงมากัน23ปีคำตอบของหมอฤทธิ์ครับคุณน้อมคุณธัญญาคุณเหลือตัวช่วยโคสอัพอยู่จะใช้ไหมครับใช้ค่ะใช้ตัวช่วยโคสอัพปัสนียืนนิ่งๆเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนออกมาข้างหน้าครับเขาพยายามทำให้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่เนาะใช่ส่งมาหนึ่งท่านมาดูใกล้ๆได้ครับยืนได้ใกล้ๆเท่านั้นนะครับดูคอดูมือดูให้มันทะลุรองพื้นนะครับแบบใช่ไงเพราะแต่งหน้าเขามีสิวนะเขามีสิวนะมีสิวหรือเปล่าแต่ตรงไหนเอาละครับหมดเวลาแล้วครับธัญญาเชิญกลับเข้าประจำที่ครับไม่มีริ้วรอยเลยอาจจะทีนอยู่10กว่าเอาล่ะหรอ10กว่าใช้ตัวช่วยโคสอัพไปแล้วคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่23ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนคำตอบกดก่อนมั้ยเปลี่ยนแน่นอนกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก23ปีเป็น19ค่ะโอ้ลงมาอีกเหรอ19ปีเป็นคำตอบของคุณนะครับเอาล่ะมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดหากปีละ 10,000 บาทปรัชนีหมายเลข6ครับคุณอายุ19ปีใช่หรือไม่ครับ25ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเกิดอะไรยังไงลิ้นก็ใกล้เคียงที่สุดเอาล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆปรัชนีแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะนางสาวธัญพรกิตดุงเวโรจน์ค่ะชื่อเล่นชื่อฟิลลิ่งค่ะน้องฟิลลิ่งอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ปีค่ะอายุ16แล้วว่าเด็กยังไงก็เด็กอยู่เนาะเนาะว่าเด็กแล้วก็แต่งตัวเป็นไปทำงานที่เราต้องงงไปหมดแล้วอายุ16ปีเท่านั้นเองหลอกเลยอะไรก็แล้วแต่เออลิใกล้สุดอะโอเคมากเลยที่บอกว่าเสียงดีคือแรปได้ร้องเพลงได้ค่ะแรปได้ร้องเพลงได้มีรางวัลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะรางวัลของเราคือได้เหรียญ6เหรียญจากรายการ World Championship of Performing Arts ที่อเมริกาค่ะเดี๋ยวนะได้6เหรียญเลยนี่คือรายการที่แบบแข่งกันในหลายๆชาติเลยใช่ค่ะแข่งกันกี่ชาติในประเภทของเรามีหลายชาติมากค่ะมีของทุกอย่างเลยค่ะอเมริกาฟิลิปปินส์ซาวท์แอฟริกาคือมีแบบเกือบทุกประเทศเลยโอ้โหนี่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยเรียกว่าเสียงดีแบบระดับโลกเลยนะไม่ใช่เสียงดีธรรมดาเลยและเราก็แรปได้ด้วยค่ะอะไรชอบเราชอบอะไรมากกว่ากันร้องธรรมดาหรือร้องแรปรู้สึกว่าแรปแล้วมันเป็นตัวเองมากกว่าเอาล่ะเอ๊ะวันนี้มีตัวอย่างแรปสักนิดนึงไหมฮะมีค่ะงั้นเราไปดูโชว์ของน้องฟิลลิ่งกันเลยครับหน่อยได้ไหมคะอยากให้เธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอกับเขาก่อนเธอทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนก็พอจะเข้าใจเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอน่ารักเขาก่อนรักที่เธอให้เขาคงเป็นรักแท้เขียนเมสเซจหาทุกคนให้ช่วยผมทีความเหงาครอบงำจนผม
น้ามือตามัวแบบนี้เอ้ยแค่ความคิดถึงที่มันไม่จริงมันเลยติดตรงเนี้ยและจะบอกเธอไปมันก็ติดที่เขาคงไม่จริงสักทีเลยทำไงอ่ะทำไงอ่ะ I don't know what to do ก็ตอนที่เห็นคุณอยู่กับเขามันปวดยังไงไม่รู้ And I miss you baby คิดถึงเธอตลอดเวลา Even when จะตื่นมาดูหลับตาอยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไปเจอกับเขาก่อนอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนก็พอเธอเข้าใจเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอน่ารักเขาก่อนรักที่ใจเขาคงเป็นรักแท้แน่นอนแต่ถ้าหากเธอเหงาเมื่อตอนฉันจะเข้านอนคอยโทรมาขอบคุณค่ะโอ้โหพอแรปแล้วแบบเป็นตัวเราเลยนะโอ้ยูมีความสุขในการแรปมากเหมือนกันติดตามผลงานของน้องฟีลลิ่งได้ที่ไหนบ้างครับได้ที่ IG The Feeling 27ค่ะThe Feeling 27มีเร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรไหมเตรียมตัวอยู่ไหมก็ต้องรอติดตามดูค่ะก็ติดตามกันดูก่อนน้องฟีลลิ่งจะไปจะมีการทำโทษสายสืบของเราไหนๆน้องได้แบบ6เหรียญจาก World Championship มาแล้วคิดว่าการเปล่งเสียงของน้องน่าจะไม่ได้ยาวมากมั้งใช่ลองหน่อยได้ไหมฮะเคยแบบเปล่งเสียงได้ยาวที่สุดสักประมาณเท่าไหร่น่าจะไม่ถึงนาทีแล้วนะคะน่าจะไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีหรอกเอาแค่5วิก็พอเลยขอยาวๆแล้วกันเชิญครับพี่เอเย นี่คุณร้องกี้ขึ้นมานี่น้องเขาเลยตลกเลยอ่ะเอาใหม่ไม่ได้อย่างเงี้ยพอแล้วโดริสเป็นคนพูดเองไม่ได้พอแล้วเอาล่ะวันนี้ขอบคุณน้องฟิลลิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญเลยครับรมรวินคลินิกมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนๆรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยเพียงสแกน QR Code และลงทะเบียนรับทันทีส่วนลด 12,000 บาทสำหรับโปรแกรมการทำ BB HiFu HiFu เวอร์ชันหน้าใสนวัตกรรมใหม่เพื่อผิวดูใสอิ่มฟูรูขุมขนกระชับและพิเศษสุดๆแถมฟรีทรีทเมนต์ PY จำนวน1ครั้งมูลค่า 1,500 บาทจากรมรวินคลินิกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @รมรวินคลินิกหรือโทร0801539000 0801549000ลักษณะ ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีอะ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 